ไข่แดงยังเยิ้มอยู่เลยเห็นปะไข่แดงเยิ้มเยิ้มอยากกินกับน้ำซุปอร่อยวันนี้ก็จะกินเป็นยำยำจัมโบ้รสหมูสับแล้วนี้เนาะหิวว่ะซองเดียวก็พอแล้วเนาะวันนี้ไม่กินเยอะวันนี้เต็มจะใส่หมูสับด้วยนะเพราะว่ามีหมูด้วยนี่ใส่รากผักชีไปก่อนคราวนี้ก็รอให้หมูสุกก่อนนะพอหมูสุกแล้วนะครับเจมก็จะใส่เป็นยำยำจัมโบ้รสหมูสับนะโหเจมแบบชอบกินรสนี้ตั้งแต่เด็กแล้วอะวันนี้กินซองเดียวก็พอซองเดียวก็อิ่มแล้วจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปนะวันนี้ในตู้เย็นมีไข่แค่หนึ่งฟองก็ใส่แค่ฟองเดียวก็ได้คราวนี้ก็ใส่เครื่องปรุงนะครับเจมเป็นคนกินหวานเดี๋ยวขอใส่น้ำตาลเพิ่มนะคราวนี้ก็ใส่ถ้วยนะครับจากนั้นก็ใส่ผักตามใจชอบนะเจมมาชอบกินพวกต้นหอมมากๆเลยก็ใส่ไปเยอะๆเลยนี่แล้วก็ใส่พริกไทยลงไปหน่อยนึงนะเสร็จแล้วไปกินกันโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วเนาะอาจจะวิดีโออาจจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็แบบ5 ทุ่มแล้วอะ่ะเจมหิวมาม่ามากๆเลยก็เลยเอาไปต้มกินเนาะวันนี้กินแค่ซองเดียวนะเป็นยำยำจัมโบ้รสหมูสับครับเป็นรสที่ตอนเด็กผมชอบมากเพราะว่าตอนเด็กกินเผ็ดไม่เป็นเนาะนี่แล้วนะวันนี้ใส่เครื่องเยอะเลยหอมหอมต้นหอมผักชีมากๆน้ำซุปอร่อยมากเลยอ่ะหอมหมูสับมากๆกินหมูสับก่อนมาม่าใส่หมูใส่ไข่เนาะอร่อยที่สุดเลยมาม่าต้องกินตอนร้อนๆนะอร่อยที่สุดสดน้ำร้อนๆนี่คล่องคอมากอร่อยนี่นี่ไข่แดงไข่แดงยังเยิ้มอยู่เลยเห็นปะไข่แดงเยิ้มๆอยากกินกับน้ำซุปอร่อยน้ำซุปร้อนๆไข่แดงเยิ้มอร่อยเพื่อนๆ เป็นกันไหมแบบว่ายิ่งดึกมันก็ยิ่งหิวยิ่งดึกมันก็ยิ่งอร่อยอ่ะห้าทุ่มแล้วกินแค่ซองเดียวก็พอแล้วเนาะกินเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้หน้าบวมอ
ตอนนี้เส้นหมดแล้วว่าเหลือแต่หมูเอาละครับเพื่อนๆก็กินเสร็จแล้วนะครับกับมาม่ายำๆรสหมูสับเนาะโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะการกินอิ่มตอนก่อนนอนนี้มันมีความสุขจริงๆเลยก็เอาเป็นว่าก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมคลิปต่อๆไปของเจมส์นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย